Samsung Galaxy S 22 Ultra เผยภาพคอนเซปต์อย่างชัดเจนจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลพัฒนาร่วมกับ Olympus จอขนาดใหญ่ที่ 6.81 นิ้วรองรับปากกา S Pen กราฟิก AMD มาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนในตัว Sony เปิดจอง Bravia XR 8K LTE และ 4K OLED รุ่นใหม่ใช้ชิปเซตตัวใหม่นะครับและมีระบบ Google TV เริ่มต้นที่ 99,990 บาทครับมาดูในเรื่องของการดู Disney Plus Hotstar ดูช่องทางไหนได้บ้างอยากจะดูในแอปพลิเคชัน Android หรือ iOS เปิดดาวน์โหลดยังไงนะครับเราสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ด้วยสวัสดีครับกับมาร์คเดทข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับคุยข่าวทีคลิปนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Samsung ในอนาคตรวมถึงทีวีที่แพงมากๆของ Sony นะครับแต่ก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะแม้เหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับกว่าจะถึงไทม์ไลน์การเปิดตัวของ Galaxy S Series ล่าสุดนะครับก็มีภาพคอนเซปต์ของ Samsung Galaxy S Series รุ่นใหม่ตัวท็อปอย่าง Galaxy S 22 Ultra ออกมาเป็นที่เรียบร้อยภาพคอนเซปต์ชุดนี้เป็นผลงานของ Resco Digital และก็พันธมิตรที่ได้ร่วมกันสร้างภาพเรนเดอร์3มิติของ Galaxy S 22 Ultra โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดว่า Samsung Galaxy S 22นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่มีขอบบางเฉียบขนาดใหญ่ 6.81 นิ้วให้ความคมชัด Full HD Plus โดยใช้เทคโนโลยีการแสดงผลแบบ LTPO ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยให้สามารถปรับค่า Refresh Rate แบบละเอียดได้อัตโนมัติที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับกล้องจำนวนถึง4ตัวด้วยกันโดยกล้องเลนส์หลักความละเอียด200ล้านพิกเซลโดยพัฒนาร่วมกับแบรนด์กล้องชื่อดังอย่าง Olympus พร้อมกับเทคโนโลยีการกันสั่น Sensor Chip ซึ่งเป็นการป้องกันภาพสั่นไหวจากตัวเซนเซอร์โดยตรงในส่วนของประสิทธิภาพการทำงานเชื่อว่า Galaxy S 22 Ultraจะมาพร้อมกับชิปเซต Exynos 2200ที่พัฒนาร่วมกับ AMD และจะมีใช้กราฟิกแบบ RNDA 2ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลได้แรงมากยิ่งขึ้นและช่วยรองรับเทคโนโลยี Ray Tracking คล้ายกับกราฟิกบนคอมพิวเตอร์อีกด้วยโดยทำงานควบคู่กับหน่วยความจำ RAM 16GB และ ROM หน่วยความจำ ROM 1TB พร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็วถึง65 วัตต์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Galaxy S 22 Ultra นั้นอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ Samsung ที่จะมาพร้อมกับระบบ Android 12เวอร์ชันใหม่ล่าสุดตั้งแต่ซื้อเครื่องรวมถึงระบบระบายความร้อนที่เป็นพัดลมที่เรียกว่า Active Hot Fan ที่มีการติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องและที่สำคัญที่สุดคือ Galaxy S 22 Ultra นั้นจะรองรับที่มีการใช้ปากกา S Pen เหมือนกับ Galaxy Note Series อย่างไรก็ดีภาพในที่เราได้เห็นครั้งต้นเป็นเพียงแค่คอนเซ็ปต์เท่านั้นนะครับยังมีการเปิดตัวยังเป็นทางการแต่อย่างใดพอรุ่นนี้เปิดตัวต้นปีหน้าเนาะไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับมาดูถึงทีวีดีกว่าอีกข่าวหนึ่งนะครับทีวีระดับไฮเอนด์อย่าง Bravia XR กลุ่ม Master Series จาก Sony นะครับที่เดินทางเผยโฉมในประเทศไทยแล้ววันนี้นำทีมมาโดย Z9J นะครับเป็นทีวีเรือธง LED ความละเอียด 8K แล้วก็ A90J นะครับเรือธง OLED ความละเอียด 4K สมทบด้วย A80J ที่ดูพรีเมียมไม่แพ้กันนะครับมาพร้อมกับชิปเซตตัวประมวลผล CPXRทรงพลังราคาเริ่มต้นที่ 99,990 บาทมีของแถมชวนให้พรีออเดอร์ด้วยคุมพลังปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ใช้ชื่อว่าตัวย่อคือ CPXR ไฮไลท์เด็ดของเจ้าตัวทีวีทั้ง3รุ่นที่เรานำมาฝากกันนะครับซึ่งมีความสามารถในการรับรู้แล้วก็เข้าใจการมองเห็นและการได้ยินของมนุษย์ที่สามารถที่จะวิเคราะห์เข้าประกอบนับแสนของรายละเอียดในคราวเดียวกันนะครับเหมือนกับหลักการการทำงานของสมองเช่นแสงสีคอนทราสต์นะครับโดยแบ่งออกเป็นโซนต่างค่อนข้างที่จะประมวลผลได้อย่างดีพูดง่ายคือมันดีขึ้นนั่นแหละดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นสดมากขึ้นนะครับส่วนในกรณีของเสียงเนี่ยก็ถือว่าวิเคราะห์มาได้ดีมีการระบุถึงตำแหน่งของผู้นั่งด้วยผู้นั่งอยู่ตรงไหนเสียงคนยังไงถึงชัดมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ Sony Bravia XR Master Series Z9J ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอคมชัดถึง 8K ขนาด85นิ้วนะครับใหญ่ที่สุดเลยและอีกรุ่นนึงคือ Bravia XR Master Series นะครับ A90J แล้วก็ A80Jซึ่งทั้งคู่เป็น OLED ครับให้ความละเอียด 4K เท่ากันเป๊ะๆโดยโดดเด่นในเรื่องของคอนทราสต์ที่สูงนะครับเวลาดูคอนเทนต์ต่างๆค่อนข้างดีได้ประสบการณ์ที่โอเคมากขึ้นโดยทั้ง2รุ่นนั้นจะมีขนาดวางจำหน่ายอย่างตัว A80J เนี่ยมีขนาด77นิ้วส่วนทั้งฝั่ง A90J จะมีขนาด65นิ้วและ55นิ้วซึ่งราคาก็จะไล่เลี่ยกันมากน้อยตามลำดับนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ Google TV เข้ามาด้วย
โดยราคาและการวางจำหน่ายของ Sony TV นะครับ Bravia XR85Z9J TV LCD 8K 85นิ้วราคาที่ 299,990 บาทส่วน Sony Bravia XR77A 80J นะครับ TV OLED ขนาดหน้าจอ 4K 77นิ้วอยู่ที่ 157,990 บาทต่อไปก็ Sony Bravia XR65A 90J นะครับ OLED 4K 65นิ้วนะครับอยู่ที่ 114,990 บาทส่วนรุ่นของ XR55A 90J นะครับเป็น OLED 4K ขนาด55นิ้วอยู่ที่ 999,990 บาทครับเริ่มเปิดสั่งจองแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่11กรกฎาคมสำหรับใครที่สนใจก็สั่งจองได้เลยนะครับมีของแถมเพียบเลยมาปิดท้ายที่สตรีมมิ่งนะครับมาใหม่ที่ให้บริการในประเทศไทยแล้วอย่าง Disney Plus Hotstar นะครับด้วยหลายคนเนี่ยช่วงนี้นะครับอยู่บ้านเนาะไม่รู้จะทำอะไรดีแนะนำให้ลองดูซีรีส์นะครับของ Disney Plus Hotstar อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดูข้ามเวลาได้นะครับสำหรับใครที่รอคอยนะครับซีรีส์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Loki Falcon and Winter Soldier Wanda and Vision นะครับรวมถึง Star Wars ไปจนถึง Moderation นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันมีให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง Android และ iOS ดู Disney Plus Hotstar ผ่านทางช่องทางไหนก็ได้บนโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต PC การรับชมผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตตอนนี้แอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar ได้มีการเปิดให้การดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store ใน Android และ App Store ใน iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอุปกรณ์ที่รองรับก็คือ Android version 4.4.4 ขึ้นไป iOS version 10ขึ้นไป iPad version 10ขึ้นไปแล้วก็ Mobile Web นะครับส่วนลิงก์สำหรับดาวน์โหลดก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับการรับชมผ่านคอมพิวเตอร์นั้นหากต้องการรับชมผ่าน Windows หรือ Mac หรือ Linux เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีแอปพลิเคชันนะครับแต่สามารถที่จะเข้าไปดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยอย่าง Google Chrome เวอร์ชัน75ขึ้นไป Firefox เวอร์ชัน70ขึ้นไป Microsoft Edge นะครับเวอร์ชัน 7.9 ขึ้นไปแล้วก็ Safari เวอร์ชัน11ขึ้นไปนะครับการรับชมผ่านทีวีใครที่มีกล่องทีวี Android นะครับAndroid TV ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใน Store ได้ Google TV Android TV เวอร์ชัน OS นะครับ 7.0 ขึ้นไปนะครับ Chromecast Generation ที่2 Firmware 1.43 ขึ้นไป Apple TV OS 11ขึ้นไปนะครับ Generation ที่4ขึ้นไปก็ใช้ได้การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Disney Plus Hotstar ใครที่สมัครไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าของของ Disney Plus Hotstar หรือผ่านAS ก็ตามนะครับระบบจะเข้าให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยเบอร์โทรศัพท์เป็นหลักโดยจะมีการส่งรหัสผ่าน OTP กลับมาทาง SMS เพื่อเป็นการล็อกอินนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอปหรือเบราว์เซอร์ก็ตามก็ใช้รูปแบบการลงทะเบียนแบบนี้นะส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถที่จะสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่าบริการ799บาทนะครับแต่แนะนำถ้าสมัครร่วมกับ AS ก็จะถูกลงเหลือเพียงแค่499บาทเท่านั้นเองนะครับเรื่องคำถามเกี่ยวกับ Disney Plus Hotstar ว่าทำไมดู Disney Plus ผ่านเว็บไซต์ของ Disney ไม่ได้หลายคนนะครับจะดูบนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็สามารถที่จะเข้าดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL ตัวใหม่นะครับเข้าไปรับชมนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ช่องทางของ Disney Plus นะครับแต่จะเป็นทางอีกช่องทางหนึ่งก็เพราะว่าตัวในภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยนั้นใช้ Hotstar นั่นเองครับก็คือให้ดูผ่าน Hotstar แล้วก็สมัครแล้วเนี่ยสามารถรับชมได้กี่เครื่องพร้อมกันนะครับ1หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้จะรับชมได้2เครื่องพร้อมกันนะครับภาพที่ได้จากแพ็คเกจรายเดือนและรายปีจะมีคุณภาพภาพเท่ากันไหมจะมีความละเอียดระดับ SD ไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครแบบไหนก็ตามมีภาคไทยหรือเปล่าหรือมีแต่คำบรรยายไทยหนังหนังฮิตนะครับอย่างหนังฟอร์มยักษ์ก็จะมีภาคไทยให้เราได้ดูด้วยถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีแค่ซับเท่านั้นนะครับทำไมมีแพ็กเกจ AS แต่ไม่มีให้ดูบนกล่อง AS ตอนนี้ AMS กำลังจะมีการอัปเกรดในอนาคตนะครับจะมีให้รับชมสมาร์ททีวีที่ไม่มี Android TV หรือเปล่ากำลังอยู่ในช่วงพัฒนากับทางค่ายสมาร์ททีวีต่างๆด้วยในช่วงนี้ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจช่วงนี้ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาได้แล้วสมัครผ่านการยืนยันโดยยืนยันผ่านโทรศัพท์มือถือของเราและรหัส OTP นะครับก็ลองดูกันได้และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ DVD และคลิปเราต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย